มืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับกูรูความอร่อยตัวจริงนะครับที่มาพร้อมกับขนมตัวใหม่นะครับยังไงเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วแล้วมาทุกครั้งก็นำความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเป็นที่ทราบกันดีนะคุณผู้ชมครับว่าฟรุตตามิน่าของเรานั้นเริ่มต้นจากฟรุตเค้กเพราะฉะนั้นขนมของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นโทนแบบมีผลไม้นะมีผลไม้วันนี้ยิ่งเป็นผลไม้จริงๆเพราะไม่มีใครเคยคิดนะครับคุณผู้ชมว่าเค้กโรลที่แสนจะธรรมดาธรรมดาเนื้อเค้กธรรมดาสปันแล้วก็ม้วนด้วยแยมบ้างฟิลลิ่งต่างๆที่เขามีขายทั่วไปบ้างเสร็จแล้วก็เป็นขนมที่ขายได้ไม่ค่อยจะมีราคาแต่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเราอัปเกรดเค้กโรลของเราจนกระทั่งออกมาดูมีเป็นขนมเค้กที่พรีเมียมมากขนาดนี้ อย่างเช่นอันนี้โลที่1คุณผู้ชมครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสับปะรดสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมครับเนื้อเค้กนั้นหอมนุ่มละมุนเราใส่น้ำตาลในตัวเค้กน้อยและที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยด้านหน้าตรงนี้ไม่ใช่แยมนะแล้วก็ไม่ใช่ฟีลลิ่งที่เราซื้อมาจากตามร้านขายพวกอุปกรณ์เบเกอรี่มาทาทาเสร็จแล้วก็ม้วนถ้าเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมสังเกตได้พอแกะออกเนี่ยเค้กโรจะออกมาเป็นเส้นเป็นแผ่นมันไม่ได้เกาะติดกันแต่ของเราเกาะยึดติดกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นบลูเบอรี่เราใช้ผลไม้สดๆนั่นหมายความว่าสับปะรดเราก็คัดเลือกคุณผู้ชมต้องเป็นสับปะรดพันธุ์พิเศษนะไม่หวานเกินไม่เปรี้ยวเกินแล้วไม่ใช่เนื้อแข็งๆแต่ต้องเป็นสับปะรดฉ่ำๆแล้วก็จัดการกวนด้วยกระบวนการผลิตของเราคุณผู้ชมใส่น้ำตาลน้อยๆจึงมั่นใจได้ว่าสอดไส้ทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้เป็นผลไม้จริงๆ 100% แล้วก็หวานน้อยดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมสับปะรดก็คัดพิเศษอันนี้สตรอเบอรี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ฟรอเซนที่เราจะต้องมานั่งบดจนกระทั่งละเอียดแต่ไม่ใช่ใส่โถบัดจนกระทั่งมันเป็นฟองฟัดไม่ใช่นะบดจนกระทั่งละเอียดเสร็จแล้วก็จัดการกวนอย่างดีคุณผู้ชมครับยิ่งบลูเบอร์รี่นะต้องบอกคุณผู้ชมละบลูเบอร์รี่ฟรอเซนจากต่างประเทศไม่น่าเชื่อเลยนะเปลือกหนาๆแล้วมีน้ำข้างในอมเปรี้ยวนั้นทำเป็นไส้ขนมได้ยากเย็นมากแต่เราก็ทำสำเร็จคุณผู้ชมครับทั้งสับปะรดสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่เกาะติดกันเป็นแว่นเสร็จแล้วแช่แข็งบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมครับส่งถึงคุณผู้ชมถึงบ้านทันทีที่ได้รับขนมเก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งแต่ถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานเลยนั้นตัดออกมาเสร็จแล้วสามารถ1โลฟอย่างนี้แบ่งได้10ชิ้นคุณผู้ชมรับประทานได้เหลือก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้ได้3วัน4วันจนกระทั่งหมดเมื่อคุณแกะแล้วแต่ถ้ายังไม่แกะอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้เย็นลบ18และยังไม่แกะกล่องเรามั่นใจว่าอยู่ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับทันทีที่ซื้อไปเสร็จหั่นเป็นแว่นอยากให้นุ่มละมุนไหมถ้าคุณผู้ชมอยากให้ขนมของคุณนุ่มละมุนชวนรับประทานเอาเข้าเตาไมโครเวฟประมาณ15วินาทีไม่เกิน30วินาทีขนมของเราจะนุ่มไส้ก็จะนุ่มแล้วก็ตัวเค้กก็จะนุ่มรับรองได้ไม่เยิ้มไหลแล้วก็แยกออกเป็นชิ้นเป็นวงไม่เป็นเกาะติดกันอย่างสวยงามนี่คือเสน่ห์ของฟรุตโลฟรุตตามิน่าของเราคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากเรียนคุณผู้ชมว่าเค้กโรแบบนี้ทำยากนะแล้วก็อร่อยแบบนี้หวานน้อยมีความนุ่มและผลไม้เป็นธรรมชาติเนื้อผลไม้จริงๆ 100% แบบนี้แล้วก็ปกติแล้ว1โลฟเนี่ยเราขายที่450แต่วันนี้ไม่ขายหรอกคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้ประกอบการเบเกอรี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเป็นคุณผู้ชมที่เป็น FC อย่างเหนียวแน่นเนี่ยคุณผู้ชมครับเรียนเชิญเลยสั่งได้ทันทีในออเดอร์3โลบ3รส3สีแบบนี้ในราคาเพียงแค่900บาทเท่านั้นอันนี้ส่งฟรีไม่คิดค่าส่งเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอย้ำนะครับคุณผู้ชมฟรุตตามิน่าฟรุตโร3รสสับปะรดสตรอเบอรี่บลูเบอรี่โปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ3รสคละสีคละรสแบบนี้คุณผู้ชมครับ3โลฟราคาเพียงแค่900บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับ1โลฟ450เราไม่ขายแล้วคุณผู้ชมวันนี้พิเศษจริงๆสั่งได้เลยครับคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนที่ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายไม่มีการไปวางขายตามห้างสรรพสินค้าหรือมีคนไปรับออเดอร์ที่ไหนเลยคุณผู้ชมต้องเพิ่มเพื่อนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ Facebook นะคะแฟนเพจของเราที่นี่หรือยกโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับ026827644 092268968ทั้งหมด900บาทส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมนะครับครับผมฝากกันนะครับคุณผู้ชมนะครับใครที่ดูอยู่นะเป็น FC ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่าชื่นชอบโรเค้กอยู่แล้ว
ฟรุตตามิน่าฟรุตโรลเค้กนะครับฟรุตตามินได้ไหมครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์การันตีว่าเป็นฟรุตโรลที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยรับประทานมาต้องบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยจริงๆสั่งเดี๋ยวนี้เลยยกโทรศัพท์ครับครับผม900บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เขาจะมีโดนัทแบบฝรั่งเศสชื่อเมนูว่าอะไรนะ The Bien โอเค French Donut หรือโดนัทแบบฝรั่งเศสอร่อยมากๆเขาบอกว่ามันอร่อยที่สุดโอเคมาวันนี้นะฮะกูรูความอร่อยเลยกลับมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับความอร่อยแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุเรียนกับช็อกโกแลตเป็นอะไรที่เข้ากันอย่างเหลือเกินนี่นะครับเป็นไงคุณผู้ชม